คอเคล็ดคอเกือบหลุดเพราะปากแซบเกินไปในมหากาพย์องค์ที่1การประชุมสมัชชาวันที่4คำเตือนคลิปนี้มีสปอยทุกตัววันนี้ก็เป็นการประชุมสมัชชาครั้งที่3แล้วแล้วก็หวังว่าวันนี้พวกเราทั้งหมดจะหาข้อสรุปที่มีความเห็นตรงกันได้จากการประชุมครั้งที่แล้วที่ฉันได้พูดถึงประเด็นของแยมจิตวิญญาณขึ้นมาก็ผ่านมาคืนหนึ่งแล้วไม่ทราบว่าทุกท่านมีความเห็นอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างไหมไม่มีแล้วก็ไม่มีทางให้ยืมแยมจิตวิญญาณอย่างแน่นอนรู้ไหมว่าแค่เพียงอัญมณีเล็กๆนี้ได้ก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมที่คาดไม่ถึงมากแค่ไหนใช่แล้วจะมีใครควบคุมพลังนี้ได้ถ้าพวกเราปล่อยออกจากมือไปขออภัยที่ต้องพูดแบบนี้แต่วันนี้ก็คงจะเป็นการโต้แย้งที่ไม่ง่ายเหมือนกันหมายความว่าไงเพราะการขอแบ่งแยมจิตวิญญาณที่ได้เสนอไปก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเช่นกันนี่เลิกดันทุรังได้แล้วถ้าโลภอยากได้พลังก็พูดมาตรงๆเปล่าเลยนี่ไม่ใช่การดันทุรังอะไรแต่เมื่อไม่นานมานี้ฉันได้ยินเรื่องบางอย่างที่น่าตกใจมานะสิฉันได้รู้มาว่าจะสามารถเกิดเรื่องน่าสยดสยองได้เพียงไหนหากพลังที่ยิ่งใหญ่มารวมตัวกันอยู่ในกลุ่มคุกกี้ไม่กี่ตัวหมายความว่าไงเนี่ยตอนที่ได้รู้ความจริงนี้ฉันเองก็ตกใจไม่น้อยแล้วก็หนักใจมากว่าจะยอมรับเรื่องนี้ได้ยังไงหรือจะให้พูดอีกอย่างก็คือตอนนี้ฉันมีเหตุผลแน่ชัดแล้วว่าทำไมถึงต้องได้รับการแบ่งแยมจิตวิญญาณแล้วฉันก็ขอยืนยันในจุดยืนนี้เช่นกันเข้าประเด็นมาเลยอย่ามาอ้อมค้อมสิ่งที่ฉันรู้มาก็คือความจริงที่ยากจะยอมรับนั้นก็คือคุกกี้ที่ก่อให้เกิดสงครามที่สร้างความเจ็บปวดในโลกคุกกี้ของเราเป็นหนึ่งในคุกกี้วีรชนโบราณเพราะคุกกี้แม่มดแห่งความมืดก็คือคุกกี้เซนลิลลี่นั่นเองว่าไงนะหมายความว่ายังไงนี่มันอะไรกันพูดมาให้มันชัดๆหนึ่งในคุกกี้วีรชนโบราณหวังจะครอบครองพลังแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นความมืดที่เข้าคุกคามโลกนี้จุดประสงค์ของคุกกี้แม่มดแห่งความมืดคือความปรารถนาที่จะครองโลกนี้ดังนั้นก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการคว้าแยมจิตวิญญาณมาอยู่ในมือให้ได้แยมจิตวิญญาณใช่แล้วล่ะมวลรวมของพลังชีวิตที่แข็งแกร่งหรือจะเรียกว่าเป็นจิตวิญญาณอันสูงส่งตามชื่อของมันก็ว่าได้เป็นสิ่งที่ทรงพลังมากสามารถสร้างอาณาจักรที่ไม่เคยมีมาก่อนได้ในพริบตาแล้วก็สามารถทำลายทุกอย่างลงได้แม้ในเสี้ยววินาทีเช่นกันพลังที่ทำให้เกิดความยึดติดและความยึดติดก็ทำให้คุกกี้เกิดความจองหองสุดท้ายความจองหองก็นำไปสู่ความบาดหมางในที่สุดที่ใดที่มีพลังผู้ที่ต้องการพลังอย่างไม่สิ้นสุดก็จะมารวมตัวกันและพวกท่านจะปกป้องพลังนั้นได้นานแค่ไหนซึ่งนี่ถือเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมสาธารณรัฐที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับแยมจิตวิญญาณถึงต้องเข้ามาเป็นผู้นำสงครามนี้แล้วก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมพวกท่านถึงต้องสละแยมจิตวิญญาณนั่นเองพวกท่านไม่ทราบเหรอว่าการที่มีพลังยิ่งใหญ่มากระจุกรวมอยู่ในที่เดียวกันจะทำให้โลกเกิดความโอลหม่านแล้วก็อันตรายมากขึ้นพลังที่แข็งแกร่งมักจะดึงดูดผู้ที่กระหายอำนาจและประวัติศาสตร์มากมายในโลกก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าจะเกิดการต่อสู้ที่ดุเดือดขึ้นเพราะพลังนั้นนั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็กำลังทำให้อาณาจักรค่อยๆพังทลายลงอย่างนั้นเหรอและสงครามแป้งดำที่ทำให้ทวีปคุกกี้ทั้งหมดตกอยู่ในวิกฤตไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความกระหายพลังจากแยมจิตวิญญาณของคุกกี้แม่มดแห่งความมืดอย่างนั้นเหรอครั้งหนึ่งคุกกี้แม่มดแห่งความมืดเองก็เคยเป็นวีรชนโบราณและพวกท่านรับประกันได้ไหมว่าเหตุการณ์แบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตมาพูดเล่นกับความรู้สึกของพวกเราอย่างนั้นเหรอหยุดพูดเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะลงไปท่านจะทำแบบนั้นไม่ได้โปรดใช้เหตุผลหน่อยจะมาหาเหตุผลกับข้าในตอนนี้งั้นเหรอท่านเองก็เหมือนกันการที่กำลังครอบครองพลังไว้ในมือยังไม่ยอมถอยแบบเนี้ยมีอะไรแตกต่างจากคุกกี้แม่มดแห่งความมืดงั้นเหรออุบปากซะลืมตาไม่ขึ้นเลยเพราะแรงกระแทกทำเอาขยับตัวไม่ได้เลยแค่แยมจิตวิญญาณปะทะกัน
ก็เกิดแรงกระแทกขนาดนี้เชียวเหรอหรือว่านั่นจะเป็นพลังของแยมจิตวิญญาณคุกกี้ดาโกโก้ตั้งสติไว้หลบไปข้าจะฟันคุกกี้สามหาวตัวนี้ให้แหลกเป็นเสียงก็บอกว่าไม่ได้ไงล่ะลืมไปแล้วเหรอว่าต้องไปเกิดการปะทะกันระหว่างคุกกี้อีกแล้วก็คุกกี้ครีมคอตเต้นขอทอดเดี๋ยวนี้กล้าเหยียดหยามคุกกี้ที่จะปกป้องโลกแบบนี้ได้ยังไงต้องการจะใส่ร้ายป้ายสีคุกกี้วีรชนจะต้องสร้างเรื่องโกหกแบบนี้เชียวเหรอตอนที่ได้ยินฉันเองก็ไม่อยากจะเชื่อแต่มันคือความจริงที่เกิดขึ้นใช่ไหมล่ะท่านคุกกี้เพียววานิลาท่านเองก็คงทราบดีใช่ไหมล่ะขอโทษนะทุกตัวที่ไม่ได้บอกตั้งแต่แรกว่าไงนะที่ข้าพูดไปว่าจากในบรรดาคุกกี้5ตัวมีคุกกี้2ตัวไม่ได้มารวมตัวด้วยความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะคุกกี้เซลลินลี่ได้กลายเป็นคุกกี้แม่มดแห่งความมืดไปแล้วข้าเองก็อยากจะบอกเรื่องนี้ให้พวกเจ้าฟังต่อหน้าแต่ว่ายังหาจังหวะที่จะบอกไม่ได้เลยเป็นไปได้ยังไงแต่ก็อย่างที่คุกกี้ตัวนั้นบอกบางทีมันอาจเป็นอันตรายหากมีพลังของแยมจิตวิญญาณรวมอยู่ที่คุกกี้เพียงไม่กี่ตัวแบบนี้ข้าเองในที่สุดก็ไม่อาจยับยั้งเส้นทางของคุกกี้เซลินลี่ได้ทั้งที่เป็นคุกกี้ที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดแท้ๆคุกกี้เซลินลี่พยายามที่จะบรรลุสิ่งที่ต้องการด้วยพลังนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากกลายเป็นคุกกี้แม่มดแห่งความมืดมีวิธีมากมายที่จะปกป้องสิ่งที่เรารักและหวงแหนที่สุดบางครั้งข้าเองก็ต้องการความช่วยเหลือจากผู้ที่อยู่รอบข้างเพราะลำพังตัวข้าเองไม่อาจทำอะไรได้แต่คุกกี้เซนลินลี่พยายามที่จะสร้างพลังด้วยตัวเองเพื่อที่จะกำหนดโชคชะตาและหลังจากที่เอาแต่หมกมุ่นอยู่กับความพยายามนั้นเพียงลำพังก็ยิ่งต้องการพลังที่มากขึ้นเรื่อยๆพลังที่รวมตัวกันอยู่ในที่เดียวอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าเศร้าที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ขอโทษนะไม่น่ามาบอกพวกเจ้าในสถานการณ์แบบนี้เลยขอโทษที่ไม่ได้บอกให้เร็วกว่านี้เป็นไปไม่ได้ไม่ได้กำลังโกหกอยู่ใช่ไหมคุกกี้เซลินลี่คือคุกกี้แม่มดแห่งความมืดจริงๆงั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นกับเจ้านั่นกันนะข้าเองก็ไม่รู้รายละเอียดในตอนที่เดินทางไปยังสถานที่ที่มีความลับเกี่ยวกับการถือกำเนิดของคุกกี้ก็คงประสบกับอะไรบางอย่างทำไมข้าต้องมาฟังเรื่องสำคัญแบบนี้จากปากคุกกี้ตัวอื่นเจ้ากับคุกกี้เซลินลี่นี่ไม่ต่างกันเลยปากก็บอกว่าเป็นเพื่อนกันแต่พอมีเรื่องสำคัญก็ไม่บอกให้ฟังแล้วสุดท้ายก็แบกรับอยู่เพียงลำพังข้ากับคุกกี้ดาร์กโกโก้มักจะรู้อะไรต่างๆที่หลังอยู่เสมอเจ้าคงไม่เห็นพวกเราเป็นเพื่อนแท้งั้นสิข้าคงไม่มีอะไรจะพูดแล้วในการออกเดินทางสำรวจความเชื่อใจเป็นสิ่งสำคัญแต่ตอนนี้พวกเรามีความเชื่อใจหลงเหลือกันอยู่บ้างไหมไม่สิไม่มีเลยข้าต้องการเวลาทบทวนอะไรสักหน่อยคุกกี้ดาโกโก้คุกกี้โฮลี่เบอร์รี่คุกกี้ดาโกโก้กับคุกกี้โฮลี่เบอร์รี่ออกไปซะแล้วทำไงดีการประชุมจะต้องจบลงแบบนี้เหรอ